Good afternoon. สวัสดีทุกคน Okay, let us bow our head. We're gonna สรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนมัสการพระเจ้าด้วยกัน Let us pray. สรรเสริญการได้พระองค์ขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับบ่ายวันนี้ที่พระองค์ทรงนำพระข้าพระองค์ในมาเข้าเฝ้าพระองค์เจ้าข้าขอให้พระนามของพระองค์ทรงได้รับพระเกียรติยศธรรมกลางพระข้าพระองค์บทเพลงที่พวกข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ให้ทุกสิ่งมีที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ตลอดถึงพระวจนะของพระองค์ที่จะก้าวจากผู้รับใช้ของพระองค์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ผมจะกราบกราบฝากการนมัสการพระองค์เจ้าไว้ในใต้ผาดอันทรงฤทธิ์ของพระองค์กราบฝากพี่น้องของพระข้าพระองค์และทรงสำหรับพระข้าพระองค์ทุกคนให้บริสุทธิ์จากพระพักตร์ของพระองค์เช่นกันผมจะกราบกราบทูลขอต่อพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน Please stand upThe Lord, praise the Lord, let the earth hear His word. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh come to the Lord, to Jesus the Son, and give Him the glory, everything He has done. Praise the Lord.Thank you.
Sing one more song. Actually, two more songs. The song, the name of the song, I Give You My Heart. Every time when I sing this song, I always thinking, hey, I almost gonna quit all the time. Right? When I start to sing this song, hey, that's not right. Oh, it remind me all the time. Like, remind me all the time. Why? You know, we have to serve the Lord together. Remember this song. I gave you my heart, I gave you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have you away with me. Because in the dawn, God, the time.
าธุการในพระองค์ขอบคุณพระองค์เจ้าอีกครั้งหนึ่งพระองค์เจ้าค่ะและเตรียมจิตใจของพระข้าพระองค์จะฟังพระวจนะของพระองค์ให้ทุกสิ่งเป็นที่ถวายเกียรติพระองค์พระองค์เจ้าค่ะกราบฟ้ากับนมัสการไว้บัดนี้ไว้ใต้พระหัตถ์อันสุดเด็ดของพระองค์กราบทูลขอต่อพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน please be seated พระวจนะของพระเจ้าวันนี้อยู่ในโรมบทที่12ข้อที่12ถึง14ค่ะจงชื่นชมยินดีในความหวังจงสู้ทนต่อความยากลำบากจงขมักเขม้นอธิษฐานจงเห็นอกเห็นใจธรรมิกชนเมื่อเขาขัดสนจงอุตส่าห์ต้อนรับแขกแปลกหน้าจงอวยพรแก่คนที่เคี่ยวเข็นท่านจงอวยพรอย่าแช่งด่าเลย Scripture in Romans 12 verses 12 to 14 Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Share the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Praise the Lord. ขอเชิญอาจารย์ค่ะขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรามาร่วมกันในวันนี้ Thank God for today that we come here to worship Him แล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาถึงกลุ่มที่2นะครับในการดำเนินชีวิตคริสเตียนตามที่อาจารย์เปาโลจะสอนเรานะครับ So today we going to go to the second group of you know the Roman book ในโรมบทที่12นะครับเราจะพิจารณาในวันนี้ในข้อที่12ถึงข้อที่14นะครับ So we're going to study the Romans chapter 12 verse 12 to 14ขอให้เราอธิษฐานนะครับ Let us pray พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ Father we praise you ขอตรัสสอนพวกข้าพงทั้งหลาย Please help us and teach us เพื่อข้าพงจะพร้อมในการเผชิญทุกสิ่ง So we can be ready to face anything และถวายเกียรติต่อพระองค์ and give you honor ในนามพระเยซูเจ้า in Jesus name we pray amen amen ในเวลานี้นะครับเราได้ยินข่าวใหญ่ที่สุดในโลกคืออิสราเอลกับฮามาสหรือปาเลสไตน์สู้กันใช่ไหม so now you probably can know the news about the Israelites and But it's time that they have a war fighting. ความจริงนะครับเขาสู้กันมาตลอดไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีใช่ไหมครับ The fact that these two countries they have fight each other for many years. แต่ผมอยากให้เราพิจารณานะครับ But I want you to look at this. คนส่วนมากในอิสราเอลเนี่ยถ้าเราดูนะครับจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะSo in Israel there are three main groups. คือกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มซึ่งวิตกกังวลมากเรื่องปัญหาเรื่องสงครามนะครับพวกนี้วิตกกังวลมากพวกนี้ต้องการให้รัฐบาลเตรียมพร้อม24ชั่วโมงที่จะสู้ที่จะมีสงครามตลอดเวลา So the first group is the people that worry a lot. They worry about the war, the fighting that they're having ongoing.กลุ่มที่สองนะครับเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวนะครับซึ่งไม่ต้องการจะคิดเรื่องสงครามไม่ต้องการจะสู้ไม่ต้องการจะทำอะไรทั้งสิ้นอยากจะลืมปัญหาทุกอย่าง So the second group is mostly the young people they think that there's nothing happening they don't want to fight they think there's no war happening แต่กลุ่มที่สามนะครับคือกลุ่มซึ่งมองโลกในความเป็นจริงแล้วก็รู้ว่าเราต้องพร้อมแต่ว่าไม่ต้องวิตกกังวลนะครับถ้าเราพร้อมอะไรเกิดเราก็เผชิญหน้า So the third group is the group that they accept the reality that they know what happening and they ready to
confront any issue that might happen. แล้วเราพบนั้นในประวัติศาสตร์สงครามหลายร้อยปีเนี่ยถ้ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเวลานั้นผลของสงครามจะออกมาต่างกัน So we know in the past, you know, if one of these groups is the most people who believe in it, the result is going to come out differently. ถ้ากลุ่มที่วิตกกังวลตลอดเวลาเป็นผู้นำเป็นรัฐบาลนะครับยิวจะเริ่มสงครามแล้วจะทำทุกอย่างก่อนที่ปาเลสไตน์จะเริ่มอีกเขาจะสู้ก่อนเขาจะบุกก่อนเขาจะทำลายทุกอย่างก่อนนะวิตกกังวลตลอดเวลาถ้ากลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เป็นผู้นำเนี่ย So the first group which we mentioned earlier is the group that worry a lot about the war and they want to worry almost everything you know about what's going to happen so they want to fight first แต่ทุกวันนี้เราทราบสงครามที่กำลังเพิ่งเกิดนะกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่นำประเทศเวลานี้คือหนุ่มสาวซึ่งไม่ต้องการจะคิดถึงสงครามไม่ต้องการจะทำอะไรไม่ต้องการจะสู้ไม่ต้องการปัญหาอะไรทั้งสิ้น But we all know that the majority of the group you know in Israel people now is the second group that the young people who think that they don't want to fight they think that there nothing happen ฉะนั้นเขาไม่พร้อม So they're not really ready เราทราบไหมครับสงครามเกิดขณะที่พวกนี้กำลังปาร์ตี้กันเต็มที่เลยนะ So we all know the war happening when these people are still having a good time. เขากำลังฉลองเทศกาลสำคัญนะครับซึ่งใช้เวลาทั้งอาทิตย์เลยนะปาร์ตี้กันทั้งอาทิตย์ So they are party, they're having fun all week, you know, celebrating. กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยเวลานี้นะครับซึ่งรู้ว่าเราไม่พร้อมเราไม่ได้เตรียมแล้วปัญหาจะเกิดขึ้นเราจะเจอปัญหามากมาย So the third group is the one that who accept the reality that you know they know what happening and they know that we are not ready yet and they know what issue that's coming แล้วมาเกี่ยวอะไรกับเราครับคริสเตียนที่นั่งอยู่ที่นี่ What have to do with us เอาเกี่ยวมากๆนะครับ Oh yes it's a lot had to do with us เวลานี้อาจารย์เปาโลกำลังสอนเราเตรียมคริสเตียน 2,000 ปีที่แล้วนะให้พร้อมสำหรับสงครามที่จะเกิดในชีวิต So now the apostle apostle Paul try to tell us you know teach us to be ready for the war that might happen หลายคนบอกว่าอาจารย์เปาโลสอนเรื่องนี้ 2,000 ปีที่แล้วสำหรับพวกนั้นแต่ทุกวันนี้เราก็ยังเผชิญปัญหาสงครามทางจิตวิญญาณตลอดเวลาเหมือนกันนะครับ So many people say that apostle Paul had taught us to be ready 2000 years agoAnd now we still having an issue. เราจะเป็นกลุ่มไหนนะครับกลุ่มแรกที่วิตกกังวลตลอดเวลาหรือเป็นกลุ่มที่สองซึ่งเตรียมพร้อมแต่ไม่วิตกหรือกลุ่มที่สามโทษทีนะอาจจะสลับกันหน่อยนะกลุ่มที่หนึ่งไม่ทราบอาจารย์เริ่มกลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มวอยอะไรกลุ่มที่ห่วงมากๆนะกับกลุ่มที่สองซึ่งไม่ห่วงอะไรเลยใช่ไหมกับกลุ่มที่สามซึ่งเตรียมพร้อมโอเคนะครับอันนี้จะได้ไม่สับสนนะเราอยู่ในกลุ่มไหนนะ so he asking which group that we in the group you know group one is a group that worry a lot group two is a group that pretending nothing happening and just not really accept the real the factAnd the group three is the one that know what happening. อาจารย์เราต้องการให้เป็นกลุ่มที่สามนะครับ So Apostle Paul want us to be the third group. รู้ความจริงแล้วเตรียมพร้อม Know the truth and be ready. แต่ไม่ต้องวิตกกังวลนะ But not to worry. ทำไม Why? อาจารย์เราบอกว่าเพราะเราไว้ใจในพระเจ้านะครับเรามีความหวังและพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราApostle Paul said it's, you know, because we have hope in God and God will never abandon us. ในข้อที่12ตอนแรกอาจารย์เปาโลบอกว่าขอให้ท่านมีความชื่นชมยินดีนะครับในความหวัง So in verse 12, Apostle Paul said it's rejoice in hope. เรามองดูนะครับเวลานี้เมื่ออาจารย์เปาโลบอกเขาชื่นชมยินดีเนี่ยเขากำลังเจอปัญหามากเหลือเกิน
So now the Apostle Paul said, rejoice in hope, but we are facing many, many obstacles. เวลานั้นคริสเตียนนะครับเป็นกลุ่มนอกศาสนาคือรัฐบาลถือว่านอกกฎหมายผิดกฎหมายเป็นคนซึ่งรัฐบาลจับเข้าคุก So is you know there's a Christian that they are in trouble they are facing an obstacle because they are being arrested to go to jail เราเป็นคนนอกกฎหมายนะ So they are out of law แล้วเป็นคนซึ่งสังคมไม่ยอมรับ So the Christian they are people that who not really being accepted by the society เขาถูกข่มเหงทุกที่ที่เขาไปนะครับ They being you know had been take advantage by everybody allow them แต่ทำไมอาจารย์เปาโลบอกเขามีความชื่นชมยินดีได้ยังไง How Apostle Paul tell us to be rejoice เคล็ดลับอยู่ตอนท้ายนะครับมีความชื่นชมยินดีเพราะเรามีความหวัง The secret is that at the end is that we rejoice in hope because we have hope in what หวังในอะไรครับ What do we hope forหลายคนซึ่งไม่สบายก็มีความหวังว่าจะหายเจ็บหลายคนซึ่งไม่มีบ้านก็หวังว่าจะมีบ้านหลายคนซึ่งไม่มีผัวไม่มีเมียก็หวังว่าจะมีผัวมีเมียอย่างนั้นหรือครับ So the hope that we have is like if you are sick you hope that you are going to be healed or you hope that you will get married for single people or you will have house if you don't have the house is that what the hope that you have for อันนี้เป็นส่วนน้อยที่สุดนะครับในคำสอนนี้ So this is the least hopeWe have in this teaching. Christian, เวลานั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกเขาความหวังที่แท้จริงคือความหวังในอนาคตนะครับในสวรรค์กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์นั่นคือความหวังที่แท้จริงที่เขารอคอยนะ So the true hope that we have, you know, for the Christianity is really a true hope to be, you know, eternity with God in the future.ทุกอย่างในโลกนี้นะครับชั่วคราวนะครับเราจะได้เราจะมีไม่กี่ปีเท่านั้นเอง So in you know whatever you have now in this world is just temporary it's not last for long แต่คริสเตียนเรานั้นมีความหวังในอนาคตชั่วนิดนิรันดร์กับพระเจ้านะครับนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกเขามีความหวังนะ So but those Christians they are have hope to be with God for eternityและนี่จะเป็นเครื่องตัดสินชีวิตของเรานะครับถ้าความหวังของเราแค่ปีหน้าปีโน้นปีนี้ความหวังเราสั้น So this is really a hope that we all have you know not just this year or next year so because those hope is a short time ความหวังที่แท้จริงของคริสเตียนคือความหวังชั่วนิรันดร์กับพระเจ้าของเราในสวรรค์นั่นคือความหวังที่ทำให้พวกเขาเผชิญความทุกข์ปัญหาได้ทุกชนิด So the real hope that we all have is the hope that we can be with God for eternity that the hope that can help us to go through any obstacles in life ผมรู้หลายคนอธิษฐานมีสุขภาพดีนะแต่เราก็จะเจ็บอีกเราก็จะป่วยอีกแล้วเราก็จะตาย So if you hope that you will be healed when you are sick you're going to get sick again and you're going to die eventuallyถ้าเราขอพระเจ้าให้มีเงินเงินมันก็จะหมด So if you ask God for money money going to be gone เราจะขออะไรในโลกนี้นะครับชั่วคราวเท่านั้นเอง So whatever you ask for you hope for it's just temporary in this world ฉะนั้นถ้าความหวังของเราอยู่ในสิ่งในโลกนี้นะครับนั่นเป็นความหวังซึ่งไม่ยั่งยืนนะครับ So if you have any hope in this world it's not really a last hope or the you know the true hopeBecause it's just temporary. ฉะนั้นคริสเตียนเหล่านั้นมีความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความหวังในชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าในสวรรค์ตลอดไปทำให้เขาทนได้ทุกอย่างเขาไม่กลัวความตายเขาไม่กลัวปัญหาเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่กี่ปีเท่านั้นเอง So for us, for the Christianity, we have a biggest hope that we can be with God eternity. You know that we can help us to face any obstacle in this world.และนำเราไปถึงนะถ้าเรามีความหวังที่แท้จริงนะครับนำเราไปถึงตอนต่อไปนะครับเราจะมีความอดทนในความยากลำบากทุกชนิดได้ So if we have the true hope, you know, then it will help us to lead to the next one, which is be patient in suffering. อันนี้ไม่ใช่ทนธรรมดานะเพราะบ่อยครั้งหลายคนบอกฉันทนเพราะว่าฉันไม่มีทางเลือกฉันก็ทนจะถึงที่สุดอันนั้นคือความสามารถของเราใช่ไหมครับThis is not the, like a normal being patient, you know,
but it's more that we have to be patient in suffering ถ้าจะเปรียบทุกวันนี้นะครับก็คงเป็นไฟเบอร์กลาสหรืออะไรนะที่ทนไฟได้นะ so if we have ไฟเผายังไงมันก็ไม่ไหม้นะ so if we have to compare to something we can think of this like a fiberglass that can endure to the fire so it will last longer than normal ผมก็ไม่ทราบจะเปรียบเราเหมือนกระทะนันสติ๊กได้ไหมฮะ so I'm not sure if we can compare as like a non-stick pot คือความอดทนนั้นคือไม่มีปัญหาอะไรที่สามารถมาติดชีวิตเราได้นะมันผ่านไปหมดเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเราสามารถเผชิญได้โดยที่พระเจ้าช่วยเรา so what I mean is non-stick pot it mean that you know, none of any of the issues or any problem can stay with us because you know we because of God will help you to go through so we can make it through it แล้วความทุกข์ที่พระคัมภีร์ที่พูดถึงที่นี่นะครับหมายถึงทุกอย่างนะครับซึ่งหลายคนบอกเธอไม่เข้าใจความทุกข์ของฉันความทุกข์ของฉันมากกว่าของเธอเยอะ so many people might saying you know you don't understand how much I have to go through how many issues I have been throughพระเจ้าเข้าใจนะ But God understand แล้วพระเจ้าจะช่วยเรานะครับไม่ว่าความทุกข์ที่เราเผชิญเป็นเรื่องอะไรนะ And God will help you no matter what type of the issue or what of the suffering that you have to go through ท่านพี่บอกเรานะครับไม่มีการทดลองใดที่ไม่เคยเกิดกับมนุษย์มาก่อนในประวัติศาสตร์ทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเราเคยเกิดกับคนอื่นมาก่อนเราทั้งสิ้นSo the Bible says none of the suffering or obstacles that we have to face, none of them had, you know, never happened before. All of them that we've been through, it happened in the past. คือหมายก็มีคู่เชื่ออื่นผ่านมาก่อนเรานะครับถนนสายนี้มันผ่านมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะครับ So it means that, you know, there's other believer that has to be to the obstacles or the issue that we are facing now.อย่าบอกพระเจ้านะครับพระเจ้าทำไมให้ฉันทุกข์ทรมานอย่างนี้โอ้ยพระเจ้าบอกว่าเป็นล้านๆคนผ่านมาก่อนเธอ so don't complain God that why God allow me to go through this many of them and God probably would say that, you know don't tell me because there are many millions of people had been through that before you และพระเจ้าสัญญานะครับจะช่วยเรา and God promises us he will help usพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเรา He will not leave us ผมเมื่อเราศึกษาชีวิตคนเหล่านี้ที่ทนทรมานมาก่อนเรานะครับเรารู้ว่าพระเจ้าช่วยเขาให้เอาชนะความลำบากเหล่านี้ไปได้ในที่สุด So if we study those people who has been through obstacles life in life we will know that God have helped them to go through it ขอเรามองอย่างนี้นะครับเหมือนเราเป็นเด็กเล็กๆนะครับกำลังหัดเดิน So let's look at this way like you know you are a small childtry to walk แล้วพ่อแม่ก็ปล่อยให้เราเดินเราก็เอียงซ้ายเอียงขวาจะล้มมีล้มแหล่ตลอดเวลาเราก็คิดในใจทำไมพ่อแม่ไม่มาอุ้มฉันซะจะได้หมดเรื่อง so and the parents try watch you walking when you try to walk troubling and your back and forth so and you probably thinking why don't my parents come and help me to carry me so I don't have to do thisแต่ก่อนที่เราจะล้มนะเราก็เห็นว่าพ่อแม่วิ่งเข้ามาอุ้มเรา But before you fall parents will come and help you not to let you fall ทำไมไม่มาก่อนหน้านั้น Why not before that ไม่จำเป็นใช่ไหมครับเรายังไม่ล้ม It's not necessary right because you have not fall yet หลายคนบอกว่าฉันล้มแล้วพระเจ้าถึงมา But many people say that you know I already fall but God just came พระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารู้ว่ามันจะไม่เจ็บมากเราจะต้องทนนิดหน่อย And God will say you know he knows it will not hurt you much you know so you have to you know suffer a little bit คงไม่ต้องมองภาพพระเจ้าดูแลเราพระเจ้ารักเราและพระเจ้าไม่เคยทิ้งเรานะครับ So I just want to let you know that God loves you and God will take care of you and never leave you ถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์ของคริสเตียนก่อนหน้าเราหลายร้อยหลายพันปีนะครับเราจะพบว่าเขาพบความทุกข์สารพัดนะครับแต่เขาบอกเขาผ่านพ้นทุกอย่างไปได้เพราะพระเจ้าไม่เคยทิ้งเขา So if we look at the history in the Bible you will see many Christians that they have to go through many you know obstacles or any issues in the past
And we can see that God never left them. ในข้อ12ตอนท้ายบอกเรานะครับว่าขมักขม้นอธิษฐาน So at the end of the verse 12 it said preserve perseverance in prayer. ฉะนั้นเราเห็นได้นะครับทั้ง3ส่วนมันเกี่ยวข้องกันนะครับเราทนทุกข์ได้เพราะเรามีความหวังเราสามารถทนความลำบากได้เพราะพระเจ้าช่วยเราและเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดอธิษฐานไม่หยุด So at the end we can go through all these you know issue and we can make it through because God help you ผมไม่ทราบนะครับสำหรับเราอธิษฐานมากแค่ไหนบ่อยแค่ไหน I'm not sure how much we pray to God หลายคนบอกฉันอธิษฐานวันละ3ครั้งคือก่อนกินข้าว So many people said I pray 3 times a day before meal ถามว่ายาวแค่ไหน And I asked them how long เขาบอก5วินาทีหรือ10วินาที So I said and they said about 5 or 10 seconds บางคนบอก2วินาที And some people even say 2 seconds สำหรับผมนั้นไม่ใช่คำอธิษฐานFor me, that is not really a prayer. แล้วคำอธิษฐานเป็นยังไง And what is really a prayer? ถ้าพี่บอกคำอธิษฐานคือการที่เราใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าสนทนากับพระองค์ So the Bible said the prayer is like you spend time with God and talking with God. แล้วฟังพระองค์ And listen to Him. เราคิดว่ากี่นาที What do you think how long will be?Daniel อธิษฐานวันละ3ครั้งจริงนะแต่ละครั้งเป็นชั่วโมงนะ Daniel pray 3 times a day too but each time it like an hour เราอธิษฐานสม่ําเสมอแค่ไหนหลายคนอาจารย์ฉันไม่มีเวลาอธิษฐานขับรถทั้งวันไปธุระทั้งวันอาจารย์บอกเธออธิษฐานตอนขับรถได้แต่ว่าอย่าปิดตาเท่านั้นเอง So many people are saying I praying God routinely or regularlyAnd I asked them back how long, and some people said, I pray often, and then I say that, you know, you can pray even while you're driving, but make sure you not close your eyes. คือการที่เราจดจ่ออยู่กับพระเจ้านะครับแล้วเราลึกถึงพระองค์ตลอดเวลานั่นเป็นการอธิษฐานแบบหนึ่งSo you spend time and focus on him on God and try to talk to him that is one of the prayer that we can do และที่นี่ไม่ใช่แค่อธิษฐานเป็นครั้งเป็นคราวนะครับแต่นี่ใช้ความหมายว่าไม่หยุดไม่หย่อนตลอดเวลา So in this meaning it's not like you just praying once in a while but it means that you have to pray without stop.อันนั้นคือชีวิตความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านะครับคือการอธิษฐานไม่หยุดไม่หย่อนตลอดวันตลอดคืนไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนทำอะไรนะครับ That is how the prayer life will be that you keep praying without ceasing it so pray every day and night หลายคนบอกว่าไม่น่าเบื่อแย่เลยอธิษฐานคุยกับพระเจ้าทั้งวันทั้งคืน So many people might think is don't you feel boring that you keep praying days and nightผมถามว่าถ้าเราคุยกับแฟนเราคนที่เรารักเราคุยทั้งวันทั้งคืนไหม So I ask, let me ask you this. When you call or when you talk to your girlfriend or boyfriend, do you talk to them day and night? คือถ้าเรารักใครจริงนะครับเราต้องการใช้เวลากับคนคนนั้น So if you really love somebody, you want to spend time with that person.แต่ผมเชื่อนะครับปัญหาหลายครั้งมันเกิดขึ้นมันเริ่มที่ไม่ใช่เราไม่มีเวลานะครับแต่ความสัมพันธ์ของเรายังไม่แน่นพอไม่มากพอไม่ลึกพอต่างหาก I really think you know the problem is not because we don't have time but because we don't have the true relationship with God it's not good enough that the time that we spend with Him that's why ผมมีปัญหานะครับเรื่องพยายามจะติดต่อเพื่อนเก่าที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าเราผู้ชายนี่เราคุยกันหลายปีคุยกันครั้งหนึ่ง So I have a problem to try to contact one of my old friend the
guy, the Thai guys in Thailand, and we not really talk often. Once in a while, we did. เราก็มีข้อแก้ตัวเยอะนะครับว่าผู้ชายไม่ชอบคุยผู้ชายไม่ชอบแสดงความรู้สึกส่วนตัวเรามีข้อแก้ตัวสารพัดใช่ไหม So we have many excuses, you know, because we are saying because a man normally do not really talk often, and we have other things to do. แต่นั่นก็คือข้อแก้ตัวอยู่ดี And that is that are excuses. เพราะอะไรครับเพราะความสัมพันธ์อยู่ที่การติดต่อสื่อสารอยู่ที่การที่เราใช้เวลากับคนที่เรารักจริงๆ Because the key is that you have to spend time with somebody that you love.You know, เราดูต่อไปนะครับในข้อที่13นะครับจะพูดว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตโดยการเห็นอกเห็นใจธรรมิกชนเพราะว่าคริสเตียนเวลานั้นนะครับต้องช่วยกันนะเราเป็นคนกลุ่มน้อยแล้วเราต้องช่วยกัน So now we look at the word 13 is contribute to the needs of the saints เราพบนะครับในคริสตจักรแรกเนี่ยคริสเตียนอยู่ใกล้ชิดกันมากเขามานมัสการทุกวันร่วมกันนมัสการแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่เขามีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน So in early church the Christian they are spend time together and they help each other เหมือนครอบครัวใหญ่ๆครอบครัวหนึ่งนะครับ It's like a big family ทุกวันตอนเช้าคนไปทำงานแล้วก็ตอนเย็นก็กลับมาอยู่ด้วยกันทานอาหารเย็นด้วยกันแล้วก็นมัสการพระเจ้าด้วยกันทุกวัน So they are in the morning they are go to work and then they come back from work they eat together and spend time together บทนมัสการพระเจ้าด้วยกันด้วยนะ And they are also worship God and pray together ทุกวัน Every day Wow หลายคนบอกโอ้โหเราทำได้อย่างนั้นเลยWow, many people might say, can we do it? เขาทำมาแล้วก่อนเรานับร้อยร้อยปี But these people has done for many hundred years. แต่ทำไมเราทำไม่ได้ Why we cannot do it? เขาบอกว่าสังคมปัจจุบันนะครับเราเป็นสังคมที่เราไม่ได้นึกถึงคนอื่นเรานึกถึงแต่ตัวเองก่อนเสมอ Because nowadays the society always thinking about yourself first.Not others. ทุกอย่างของฉันเวลาของฉันบ้านของฉันงานของฉันครอบครัวของฉัน So everything is me, my house, my work, my job. It's all belong to me. แต่คำสอนพระคัมภีร์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ But the Bible is saying it's not like that. เราเป็นครอบครัวของพระเจ้าเราเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระองค์เราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันWe are in the family of God, so we have to really come together, be united. แล้วที่สำคัญนะครับเราช่วยเหลือซึ่งกันและกัน And very important is to help one another. ถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วเราจะแสดงคนเหล่านั้นเห็นได้อย่างไรนะครับว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆ So if we as Christian and we not help each other, how can we present ourselves to all the non-believer?That we are in the same family. ในสังคมนะครับตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์รู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวตลอดมานะครับ So in the history, you know, we now know that the people, the human, is really feel alone, don't have the society, do not have the family. แล้วคริสตจักรนะครับตอบคำถามนี้คือคริสตจักรคือครอบครัวคือที่พึ่งคือที่ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งและมีความหวัง So the Christian try to answer this to tell them that the Christian is not like that. Is we are the family. We are you know where we can rely on and count on and we can help each other. ผมไม่ทราบเรารู้สึกไหมครับว่าคริสตจักรทุกวันนี้เป็นครอบครัวของเรา So I don't know is now the day that Christian is the same. We are the same family.หรือเรารู้สึกเพียงแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งจะต้องไปโบสถ์สักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็หมดหน้าที่ Do we feel like we only go to church once a week? แต่นี่คือครอบครัวที่พระเจ้าให้กับเรา But this is the family, Christian family that God have giving us. พระเยซูเป็นคนสร้างคริสตจักรสร้างครอบครัวนี้นะครับ Jesus has creating us, creating a family.
และพระองค์ทรงการให้ครอบครัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะประกาศความรักของพระองค์กับมนุษย์ทั้งหลาย And he want his family or us to share the good news to others และเราทราบนะครับว่าชัยชนะของคริสตจักรต่ออาณาจักรโรมันและก็ทุกอาณาจักรตลอดประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพราะเรามีอาวุธหรือว่าเพราะเราลบเก่งไม่ใช่นะ You know in the history we knowthat we win all the Roman Roman Empire because not because we have the weapon you know or we are good fighter but because you know the what we have is God เรารักซึ่งกันและกันเราช่วยซึ่งกันและกันนะครับนั่นทำให้คนมากมายต้องการเป็นส่วนหนึ่ง because we love one another and we help each other that's why other people seeing and want to be part of the family นี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เราไม่ต้องไปพูดอะไรมากกว่านี้นะครับไม่มีใครเชื่อเรา so this is very important that if we don't have this we cannot really you know help other to become our family or believe they're not going to believe usฉะนั้นความคิดคำสอนเรื่องตัวใครตัวมันไม่ถูกต้องนะครับสำหรับคริสเตียนและคริสตจักรของพระองค์ Therefore the teaching that tell you try to be yourself individually is not the core teaching that we have is not correct ในข้อที่13พูดต่อไปถึงการมีน้ำใจอัธยาศัยไมตรีนะครับในภาษาไทยแปลอย่างนั้น So the next one is we talk about the extend the hospitality to a strangers แล้วหลายคนไม่เข้าใจจุดประสงค์ของพระพีตอนนี้บอกโอ้โหทุกวันนี้เราไว้ใจคนแปลกหน้าไม่ได้เราสอนลูกไม่ให้เชื่อไม่คุยคนแปลกหน้าแต่ความหมายมันต่างกันนะ So many people are misunderstood on this one because we are been teaching the kids not to trust the stranger, but that is not what we are trying to teach here. ในความหมายที่นี่นะครับทั้งในพระคัมภีร์และในภาษากรีกไม่ได้หมายความถึงคนแปลกหน้าแปลกๆที่เราหวาดกลัวในความหมายนั้นไม่ใช่นะSo in this meaning, the context in the Bible and the Greek, it not really mean the stranger that we never met the people that who is dangerous. ในสังคมคริสเตียนตลอดประวัติศาสตร์นะครับในความหมายของพระคัมภีร์ที่นี่หมายถึงกลุ่มแรกคือคริสเตียนจากที่อื่นผู้เชื่อจากที่อื่นที่ผ่านไปผ่านมานะครับซึ่งเราไม่รู้จักไม่เคยเห็นแต่รู้ว่าเขาเชื่อพระเจ้าแต่ว่าเรารู้ว่าเราต้องช่วยเขาแล้วในสมัยโบราณไม่มีโรงแรมนะครับผ่านไปผ่านมาคือเราต้อนรับเขาอยู่ในบ้านของเราเลี้ยงดูเขาในความหมายนี้ที่หนึ่งความหมายที่หนึ่งนะ So the first meaning of stranger is mean that you know in old time there's a Christian group of people that who been outside somewhere of the city not really just want to walk past byand in that time they don't have the hotel you know the place to stay so we ought to help them แล้วในข้อที่สองนะครับก็คือการช่วยคนซึ่งลำบากผ่านไปผ่านมานะครับให้มีที่พักที่พึ่งอันนั้นในความหมายที่สอง so the second meaning is for to help the poor people or the people who is in needเราจะเห็นตัวอย่างในพระคัมภีร์มากมายนะอับราฮัมเสนอที่พักให้กับคนของพระเจ้าโลดเสนอที่พักให้กับทูตสวรรค์ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอแต่รู้ว่าผ่านมาแล้วไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่ So in the Bible you can see many stories like Abraham giving a shelter to the stranger who need the place to stay แล้วคำสอนของพวกยิวตามตำนานก็คือบอกว่าเมื่อเราต้อนรับคนแปลกหน้าบางครั้งเราต้อนรับทูตสวรรค์แล้วในกรณีอับราฮัมของโลดต้อนรับทูตสวรรค์จริงๆ so in the Bible is you know there's Abraham that who are giving place
shelter to the stranger, like you welcome the angels to come, and it really means angels. ฉะนั้นผมเข้าใจนะครับเราจะต้องระมัดระวังเพราะว่าเราไม่ทราบว่าคนแปลกหน้าทั้งหลายคือใคร So I understand, you know, we have to be careful with, you know, when we talk about the stranger because we don't know who they are. แต่ในความหมายที่เราสามารถช่วยคนซึ่งมีความต้องการมีความเดือดร้อนอันนั้นเราทำได้ But we are in this meaning is really we want to help the people who is in need, who need help, so we can help them. ผมจะนำเรามาถึงข้อที่14นะครับซึ่งเป็นคำสอนสำหรับคริสตจักรและคริสเตียนก็คืออวยพรกับคนที่เขี้ยวเข็นท่านให้พรอย่าแช่งด่าเลยในความหมายเดียวกันนะครับในกรณีที่คนที่ข่มเหงเราไม่สู้แต่ว่าเราอวยพรเขา So in the verse 14 it said bless those who persecute you so it's really we try to be good to the people who are not good to us or doing bad thing to us พระบิดาบอกเราเสมอนะครับการแก้แค้นเป็นธุระของพระเจ้าไม่ใช่หน้าที่ของเรา So the Bible said you know we're not going to pay back to those people who did bad to us is not our responsibility is God's job is not our job หน้าที่ของเราก็คือสงสารเขาแล้วช่วยเขา So our job is to show pity on them and help them ในภาษากรีกมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับคำว่าเขี้ยวเข็นนี่หมายความว่าทุกวันตลอดเวลานะไม่ใช่อดีตนะSo in the Greek, it's very, very interesting when you're talking about the persecute. It's, you know, like, it's every day. เขาใช้คำกิริยา present นะครับคือปัจจุบัน Oh, so they're using it is in this case, it's like present time, not like past. ตลอดเวลา And always it happening.แล้วเมื่อพูดถึงเราไม่ต่อสู้เราอวยพรในความหมายที่ว่าเราขอพระเจ้าช่วยคนเหล่านั้นที่ทำร้ายเรา So even now you know it's still happening we are asking God to help us to fight for us not we doing ourselves ผมขอแก้นิดนึงนะเราไม่ได้ขอพระเจ้าสู้กับเขาแทนเรานะเราขอพระเจ้าอวยพรเขาแทนเรา Oh sorryit's not like we asking God to fight for us, but to help us to bless them. ต่างกันยังไงครับ What is the difference? ถ้าเราขอให้พระเจ้าสู้กับเขาแทนเราก็แสดงว่าเรายังแค้นเรายังโกรธเรายังเกลียดเราเพียงแต่สู้ไม่ไหวขอพระเจ้าสู้แทนเรานี่ไม่ใช่ความหมายที่นี่ So what if we are asking God to fight for us? It means that we cannot really fight ourselves.And we still feel angry inside, and we want to do a fighting with them. That is not what the meaning here that we have. แต่ในความหมายที่นี่หมายก็ว่าเราสงสารเขาเรารู้ว่าเขาทำร้ายเราจริงแต่เราขอให้พระเจ้ากับอวยพรเขา But in this meaning, in this context, it means that even though we are being persecuted by them, we're not going to try to fight back, but we're asking God to bless them, to help us to bless them.ทำได้ยังไง How can you do it? วิธีเดียวคือเรามีความรักของพระเจ้าอยู่ในเรา It's only way that we can do is to have God's love in us. ถ้าเราไม่มีความรักพระเจ้าอยู่ในเรานะไม่มีทางนะครับที่เราจะอวยพรแล้วช่วยคนที่ทำร้ายเราเป็นไปไม่ได้นะ So if we don't have God's love in us, it's impossible for us to do this.แต่ความรักของพระเจ้านะครับที่แสดงในพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์อยู่ในโลกนี้คนที่ทำร้ายพระองค์พระองค์ยกโทษและบนไม้กางเขนพระองค์บอกพระบิดายกโทษให้คนเหล่านี้เขาไม่รู้เขาทำอะไร So God's love has already demonstrated through Jesus' life. You can see it. He asking God to forgive them even he was on the cross. อันนั้นเป็นความรักของพระเจ้านะ And that is God's love. ทุกคนไม่ใช่ศัตรูของเรานะ Nobody is our enemy.มนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องของเรานะ Everybody
is our brotherhood. คนหลายคนเดือดร้อนหลายคนเจ็บปวดและหลายคนทำร้ายเราเขามีเหตุผลของเขาทั้งสิ้น So many people has need and also many people that you know hurt us they have a reason for it. และบ่อยครั้งเราไม่เข้าใจนะ And many times we don't understand. แต่ถ้าเรามีความรักของพระเจ้าเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจนะ But if we have God's love, we really don't need to understand. เราเพียงยกโทษและขอพระเจ้าช่วยเขา We just have to forgive and ask God to help them. ความรักของพระเจ้าเท่านั้นครับที่อยู่ในเรานะครับจะช่วยเราผ่านขั้นตอนเหล่านี้แล้วเอาชัยชนะมาสู่ชีวิตของเราได้ Only God's love that can help us to go through all this.That we don't understand, and he will help us to win it. เรามีความหวังในอนาคตที่ดีที่สุดรอเราอยู่นะครับ We have the best hope that waiting for us. ความหวังของเราจะมาถึงวันหนึ่งข้างหน้า And the hope, the true hope that we have, it will come in the future one day. ดีกว่าทุกอย่างในโลกนี้ที่จะให้กับเราได้นะครับ Better than anything.This world can offer you. พระเจ้ารอเราอยู่ที่จะให้รางวัลกับเราทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ God is waiting for us to give us the reward that he's waiting. So we have to trust him. ฉะนั้นยึดพระองค์ให้มั่นคงนะครับอย่าละทิ้งความหวังความเชื่อและความรักของเรา So don't give up hope and trust him.ขอเราอธิษฐานนะครับ Let us pray. พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ Father we praise you. เรารู้ว่าหลายสิ่งเหล่านี้เป็นคำสอนที่ดี We know that many of these teachings is good. แต่เราทำด้วยตัวเองไม่ได้ But we cannot really do it ourselves. เราต้องพึ่งพระองค์ We have to rely on you, Father. ขอเสริมกำลังช่วยเรา Give us strength. ให้ความรักกับพวกเรา Give us love. ให้ความหวังกับพวกเรา Give us hope ที่จะยึดมั่นในพระองค์จนถึงวันสุดท้าย So we can hang on you Father at the end และวันหนึ่งเราจะพบพระองค์ในสวรรค์ And one day we will meet you in heaven และเพื่อพระองค์จะบอกว่าเจ้าเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์ So that you will say that we are good our faithful servant เราขอบคุณในทุกสิ่ง And thank you for everythingในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า In Jesus name we pray Amen Amen ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ God bless you all Let us stand up. ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าDraw me close to you, the song that we're gonna sing. Draw me close to you.Bringing back to you. You are
ข้าใกล้เปล่าอย่าปล่อยข้าไกลห่างด้วยใจที่ยอมจำนนอีกคราเพราะทรงเรียกข้าเป็นเพื่อนข้าปรารถนาเปล่าไม่มีใครเทียบได้สิ่งใดมาแทนความรักสัมผัสในยอมโปรดกระทำนำมาถึงเราสมเป็นPlease be seated.